จากกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงขึ้นฟ้าในช่วงเวลาที่เกิดจันทรุปราคาในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาถึง3รายรวมถึงการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย9ขวบในวันเริ่มต้นปี2554จากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันทำให้ไทย PBS พยายามหาคำตอบว่าการยิงปืนขึ้นฟ้ามีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์พิรมพักภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอธิบายว่าตามหลักฟิสิกส์กระสุนปืนที่ถูกยิงขึ้นท้องฟ้าในมุม90องศาเมื่อตกลงมาในมุมเดิมจะเกิดแรงเสียดทานกับอากาศทำให้ความเร็วลดลงถ้ายิงขึ้นไปตรงๆนะครับลมที่พัดเนี่ยในช่วงแรกจะเบี่ยงเบนวิถีกระสุนนะครับแต่พอกระสุนขึ้นไปสูงสุดแล้วณตำแหน่งนี้กระสุนเนี่ยจะไร้เสถียรภาพคือหมายถึงว่าตัวมันจะไม่มีความเร็วจุดสูงสุดเนี่ยกระสุนจะมีความเร็วเป็นศูนย์ลมก็จะพัดมันก็จะปลิวไปตามลมนะครับแล้วตอนที่มันตกลงมามันก็จะแกว่งไปแกว่งมาก็ตามลักษณะของลมที่พัดถ้าลมพัดไปมาก็จะไปตามลมเรื่อยๆตกลงมาในลักษณะนี้นะครับจะไม่สามารถทำให้คนตายได้แต่ในทางกลับกันหากกระสุนปืนถูกยิงออกไปในแนวเฉียงไม่ว่ามากหรือน้อยโอกาสที่จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะความแรงของกระสุนที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดและตกลงมาจะใกล้เคียงกันเมื่อมันเฉียงปึ๊บตอนที่มันขึ้นไปตำแหน่งสูงสุดที่มันควรจะไม่มีเสถียรภาพก็คือความเร็วมันจะจุดเป็นศูนย์อยู่ชั่วขณะคราวนี้มันจะไม่เป็นศูนย์แล้วคือมันมีแรงส่งในแนวราบมันก็จะต่อให้ได้รับแรงลมนะครับมันก็จะไปต่อได้แล้วมันก็จะตกลงมาด้วยความเร็วที่น้อยลงแต่เพียงพอที่จะทำให้คนตายได้ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีในบางครั้งก็สามารถทำได้ครับเพราะว่าถ้าอย่างก็จะต้องดูว่าคนนั้นนะครับที่ถูกยิงเนี่ยตอนนั้นอยู่ในสภาพไหนหันหน้าไปทางไหนนะครับเราก็จะรู้ว่าวิถีกระสุนเนี่ยมันเฉียงเข้ามาฝังคนทำมุมเท่าไหร่เราก็พอจะคำนวณย้อนกลับไปได้การคำนวณย้อนกลับไปได้นั้นเราก็ต้องสมมติฐานอีกว่าลมพัดด้วยความเร็วทางไหนเท่าไหร่คงที่เราต้องรู้ความเร็วลมในขณะนั้นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์จึงยืนยันว่าหากตรวจสอบจากร่องรอยที่กระสุนปืนตกทะลุเช่นหลังคาหรือผนังบ้านและเปรียบเทียบกับจุดที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่อาจจะคำนวณจุดเริ่มต้นของกระสุนปืนนัดนั้นได้เช่นกรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย9ขวบในจังหวัดราชบุรีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวในภายหลังและพบว่าจุดที่เขายิงปืนขึ้นฟ้าอยู่ห่างออกไปเพียง1กิโลเมตรหลักการคำนวณทางฟิสิกส์จึงแสดงให้เห็นว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะในทิศทางไหนอาจส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้สายชลวัฒนุชาไทย PBS รายงาน